อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้มาในรูปแบบของวิดีโอนะคะวันนี้เราจะมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของแท็กซี่ไร้คนขับ ในหลายๆเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏว่ากําลังสร้างปัญหาสร้างความปั่นป่วนให้กับคนในเมืองนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการปล่อยมลพิษนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยพบว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ย มีอัตราการปล่อยมลพิษหรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงกว่าคนจนหลายเท่าแล้วก็เป็นตัวเลขที่น,น่าตกใจมากนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณจารุพรโอภาสรัฐและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจรุพรเดี๋ยวเราไปเริ่มมันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะสัดส่วนเนี่ยน่าตกใจเหมือนกันคือโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าหางก,กันกี่เท่าดี จริงๆต้องบอกว่าหลายเท่าอยู่เหมือนกันคือตอนแรกที่ดิฉันเห็นหัวข้อข่าวรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่อย่างที่คุณสาวรักบอกมันค่อนข้างน่าตกใจก็เลยต้องหยิบยกมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นผลของการทํารายงานนะของทางด้านของสานักข่าวเดอะการเดียนแล้วก็เขาได้ร่วมมือกับ ออกแฟมค่ะเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อมในกรุงสต o อกโฮมของสวีเดนแล้วก็ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆด้วยเขาก็ไปทําการศึกษาต้องบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในช่วงปี2019แล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาทีมทีมสํานักข่าวด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ได้ร่วมมือกันพยายามหาข้อมูลนะคะเขาก็เลยไปศึกษา เขาบอกว่าเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของสภาพภูมิอากาศโดยจะสํารวจสาเหตุและก็ผลที่ตามมาจากความไม่เท่าเทียมกันของเรื่องของการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ผลกระทบที่มันไม่ค่อยสมสัดส่วนของบุคคลที่ร่ํารวยซึ่งเขาจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อมลพิษซึ่งจากข้อมูลเขาบอกว่าประชากรที่ร่ํารวยที่สุด1%ของโลกเนี่ยก่อให้เกิดการปล่อยแกส๊ส คาบนไดออกสายมากกว่กลุ่มคนที่ยากจนที่สุด66%อ 1%, 1กับ66%นะคะ,ะตัวเลขนี่ย่นข้างแบบห่างกันน่าดูแล้วก็จากการศึกษาครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันของสภาพภ,าพภูมิอากาศโลกที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยดําเนินการมาซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่ากลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้คนเพียงแค่77ล้านคนเท่านั้นนะคะ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะรวมไปถึงพวกมหาเศรษฐีเศรษฐีแล้วก็ผู้ที่มีรายได้มากกว่า100,000ดอลลา,ารา์สหรัฐต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบๆ5,000ล้านบาทต่อปีอซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยคิดเป็น16%ของการปล่อยแกส๊สคาร์บอนได,นดออกไซด์ทั้งหมดในปี2019เขาบอกว่าปริมาณนั้นเนี้ยเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเนี่ยเกินล้านคนตัวเลขค่อนข้างเยอะน่าดูนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูทางแรงงานของออกแฟมเขาก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่ากลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุด1%เขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีการใช้ชีวิตที่แบบใช้เครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็ที่สำคัญการใช้แบบนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มนน้อยแต่ใช้กันเยอะเลยเขาบอกว่าส่งผลให้เกิดการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง5.9พันล้านตันในปี2019แล้วก็ส่งผลกระทบให้เกิดความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวงต่อ กลุ่มคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มีส่วนดูส่วนไปใช้หรือว่าส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก็บอกว่าความทุกข์ทรมานแบบนี้เนี่ยก็จะไปตกอยู่กับคนที่เหมือนเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเส้นใต้เส้นความยากจนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาติพันธุ์ชายขอบผู้อพยพสตรีแล้วก็รวมไปถึงเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านที่มีสภาพที่เสี่ยงต่อการที่จะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้าย โดยกลุ่มเหล่านี้เขาบอกว่ามีโอกาสน้อยโดยที่จะมีเงินออมเป็นของตัวเองจะมีประการสุขภาพด,ดีหรือว่าจะมีการคุ้มครองทางสังคมที่มันจะครอบคลุมพวกเขาซึ่งก็ทําให้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยร่างกายด้วยก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะ,ะเผชิญกับพวกภัยของความภัยน้ําท่วมภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนแล้วก็ไฟป่าซึ่งองค์การสหประชาติเขาบอกนะคะว่าประเทศกําลังพัฒนาเนี่ย เขาบอกว่าสาเหตุของการเสรียชีวิตของประชากร91%เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าถ้าถามว่าตัวเลข1%กับ66%ว่ามันดูร้ายแรงแล้วเนาะเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ1,500ปีสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ใน99%ที่เหลือที่อยู่ข้างล่าง1%เนี่ยถึงจะสามารถผลิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่ากับที่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดผลิตได้ใน1ปีค่ะ99%ที่เหลือกับเวลา1,500ปีถึงจะไปสู้กลุ่มคน 1%, 1> ที่สามารถผลิตได้ภายในระยะ,ระยะเวลา1ปีค่ะตัวเลขนี้ค่อนข้างตกใจน่าดูตอนแรกที่ฉันอ่านก็แบบตาฝาหรือเปล่า150ปีไหมไม่ใช่นะคะ1,500ปีค่ะ,คะแต่ว่าเห็นบท สํารวจในครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้นอกเหนือเรียกว่าไม่ได้น่าแปลกใจมากนะคะเพราะว่าคนที่รวยระดับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยก็มีเงินพร้อมที่จะซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองค่ะอ่ะอย่างถ้าเป็นเราอย่างเป็นถ้าเป็นคนจนๆอย่างดิฉันอะไรอย่างเงี้ยสมมุติจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินนั่งเครื่องบินพาณิชย์เออลำหนึ่งเนี่ยก็จะจุผู้โดยสารได้สองสามร้อยคนแล้วแต่รุ่นต้องมันก็เหมือนว่าอ่ะดิฉันก็ช่วยลดการปล่อย มลพิษไปในตัวเพราะว่าใช้ระบบขนส่งสาเออไม่ใช่สารระบบขนส่งมวลชนก็คือขนไปกันทีเนี่ยเป็นเยอะเป็นคนเยอะๆแต่ถ้าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยอยากบินไปไหนไม่ต้องไปเสียเวลาจองตั๋วเครื่องบินรอเวลาเซลรอเวลาที่เขาลดราคานะคะก็เขามีเครื่องบินส่วนตัวเขามีเงินจ่ายค่าเชื้อเพลิงก็จับเครื่องบินส่วนตัว บินไปลงที่ไหนก็ได้ค่ะคือแค่นี้แค่ในเรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบินน่ะอืม,มันก็แตกต่างกันลิบลับแล้วในแง่ของการปล่อยมลพิษใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเทียบก,กับคน500คนเดินทางด้วยเครื่องบินหนึ่งลำกับมหาเศรษฐีเครื่องบินหนึ่งลำอาจจะเดินทางกันแค่แบบสี่ถึงห้าคนอันนี้รวมนักบินรวมลูกเรือด้วยค่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นข้อมูลที่มีความเป็นไปได้แหละใช่ซึ่งถูกต้องของคุณสวรกษ์เพราะว่ารายงานชิ้นนี้เคาระบุด้วยว่าการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันฟุ่มเฟยเนี่ย0.1%เนี่ยมาจากเรื่องของการใช้พวกซูเปอร์ยอร์เนาะแน่นอนเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเจ็ตเอ่ยรวมไปถึงการที่ต้องมีคหาสน์่องหหลังใหญ่เปิดเครื่องปรับอากาศใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเยอะรวมไปถึงพวกบางคนมีเงินเหลือเหลือจัดทริปบินไปอวกาศ อันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันค่ะก็คือเป็นอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินที่คนทั่วไปจะสามารถไปสัมผัสได้อย่างเรื่องของการเปิดเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมคือถ้าเป็นบ้านของแบบคนธรมธรมดาธรรมดาหาช้ากินขําหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานทํากินเงินเดือนเนี่ย เปิดแอร์แต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใช่ไหมถูกต้องอยากให้เราเป็นคนปกติเนี่ยเราก็จะเปิดแอร์เฉพาะช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือว่าพักผ่อนอาจจะดูภาพยนตร์อยู่ในห้องแอร์เย็นๆอะไรแค่นั้นอืพอเราจะไม่อยู่เราออกนอกบ้านเราก็ปิดแอร์แต่ถ้าเป็นมหาเศรษฐีบางคนเนี่ยที่ดิฉันแบบติดตามมาผ่าน youtube บ้างผ่านแบบเรื่องราวส่วนตัวในแมกกาซีนอะไรบ้างคนรวยบางคนเขามีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าหนังที่ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันจะช่วยถนอมกระเป๋าเสื้อผ้าชั้นชั้นเลิศของเขาอะนะคะหรือบางคนเก็บรถยนต์มีรถแบบซุปเปอร์คาร์เป็นมีมีโรงจอดรถของตัวเองแบบนี้บางคนก็เปิดแอร์ใช่ยี 7, ่สิบสี่ชั่วโมงเปิดแอร์เพื่อให้รถยนต์แล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่เขามีอยู่เนี่ยมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นการยือดอายุทรัพย์สินที่มันก็มีมูลค่าสูขขงของ,ของเขาเนาะแต่ว่าสําหรับคนธรมธรมดาธรรมดานี่ เราก็ไม่ได้ทํากันอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าที่ก็คือสมฐานนะของเขาแหละนะคะค่ะซึ่งจริงในรายงานก็บอกด้วยนะคะว่าในปี2019เนี่ยถ้าแบ่งเป็นตามประเทศเขาบอกว่าประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยแหละคะ่ะส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนเหนือของโลกเนาะ,ะเขาบอกว่ากลุ่มประเทศแถบๆเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนในการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อโลกเนี่ยมากถึง40%แต่ถ้าเป็นประเทศที่มีไรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนใต้เขาบอกว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่0.4%นส่ะคะส่วนที่แอฟริกาซึ่งมีประชากรประมาณ1ใน6ของโลกก็จะมีเป็นผู้รับผิดชอบในการปล่อยแกส๊สเรนกระจกอยู่เพียงแค่4%เท่านั้นม,มันก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันอย่างที่เรารู้ว่าแต่ละภูมิภาค ประเทศหลายๆอย่างก็จะมีระดับเศรษฐกิจที่มันแตกต่างกันนะคะ,คะเหมือนกับว่ายิ่งเจเริญมากมการปล่อยออแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมากตามไปด้วยถูกต้องอย่างประเทศจนๆบางประเทศไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงบางพื้นที่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปปล่อยไปสร้างมลพิษอะไรได้ถูกต้องค่ะซึ่งทางด้านของออกแฟเองได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเก็บภาษีความมั่งคั่งจำนวนมากจากคนรวยนี่แหละรวมไปถึงจากบริษัทพวกเชื้อเพลิงแล้วก็ฟอสซิลต่างๆเพื่อนำมารองรับ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะเป็นการลดความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็เหมือนให้ทุนสนับสนุนประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้มีทุนมากพอในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนนะคะโดยระบุว่าการเก็บภาษี60%จากรายได้ของกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุด1%เนี่ยจะสามารถระดมทุนได้ถึง6.4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีแล้วก็จะเป็นการช่วยการลดการปล่อยแกส๊สเรนรกจกได้มากถึง 695ล้านตันซึ่งก็บอกว่าปริมาณนี้มากเทียบเข้ากับปริมาณการปล่อยแก๊สเรืองกระจกในปี2019ของอังกฤษเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะคะดังนั้นเราในฐานะคนไม่ใช่เราเผื่อคุณเผื่อคุณเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่น่าจะเท่ากันนี่แหละอย่างดิฉันเนี่ยนะคะในฐานะคนธรรมดาก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขาก็ไม่ต้องไปแข่งให้มันปล่อยปล่อยมลพิษหรือว่าปล่อย ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยนะคะจะดีกว่าใช่นะคะการถ้าไปไม่ได้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแล้วอุ้ยตอนนี้ในกรุงเทพมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการหลายเส้นทางเพิ่มขึ้นนะคะก็อลองไปใช้บริการดูแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําอะไรอีกอะที่เราจะช่วยลดมลพิษใ้กังโลกได้ใช้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอาถูกต้องค่ะเวลาใช้ทีก็คํานึงนิดนึงว่าค่ะพลังงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต้อง เขาเรียกว่าไงศูนย์เสียไปเพื่อเราเพียงคนเดียวก็ได้อ,อาจจะเป็นการแชร์แชร์ร่วมกันนะคะ<ม>คือไม่ใช่ว่าอะฉันมีเงินฉันก็อยากจะจ่ายฉันก็อยากจะใช้อะไรแบบนี้<ม>แต่ว่าใช้พลังงานอย่างยืงยืนตามความเหมาะสมเพื่อลดปัญหาเรื่องของมลพิษเพราะว่ามลพิษเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันกระทบทุกคนนะคะ<ม>ลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอาย,ซอายุซึ่งอาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรปล่อยพวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแยะหรอกแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะอ่ะ พูดถึงเรื่องของยานพาหนะก็เป็นอีกหมวดหนึ่งทีเ่เป็นตัวการหลักของการปล่อยมลพิษเหมือนกันทางอากาศนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูยานพาหนะในสหรัฐอเมริกานะคะในเมืองไทยยังไม่มีนะเป็นแท็กซี่ไร้คนขับอยังค่ะยังนะคะและคือช่วงแรกๆที่ออกมาเนี่ยดิฉันก็เห็นหลายคนเนาะที่มีโอกาสได้ไปที่ซานฟรานซิสโกบ้างไปที่รัฐเท็กซัสบ้างคือที่นั่นเนี่ยเขา เริ่มเปิดให้บริการแล้วก็มีหลายคนไปทดสอบแล้วก็รู้สตื่นเต้นเนาะคือเรียกใช้งานผ่านแอปพลิเคชันพอถึงเวลานัดหมายรถก็จะมาจอดอตรงจุดที่เราปักหมุดไว้แต่ว่าในรถไม่มีคนขับน่าตื่นเต้นดีนะน่าตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นยานพาหนะแห่งโลกอนาคตเพราะว่าถ้ามากรุงเทพเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันจะช่วยตัดปัญหา คนขับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารอ๋อถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามันดําเนินการทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยระบบมันอัตโนมัติมันก็จะสามารถส่งเราจากจุด A ไปกลับไปที่บ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งคนขับรถทั้งผู้โดยสารไม่ต้องมานั่งระแวงกันเองว่าเอ๊ะเขาจะดักจี้ต้นเขาจะทำร้ายฉันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถแท็กซี่ไฟฟ้าแต่ว่า ล่าสุดคะ่ะใน The New York Times เนี่ยนะคะมีบทความที่พูดถึงผลเสียที่เกิดจากแท็กซี่ไร้คนขับจริงๆคุณจารุพรมันก็เป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆนะะตอนที่มันสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีใครนึกถึงว่าปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือราว่าการทำงานของแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยแหะคะ่ะมันก่อให้เกิดปัญหาความขัดข้องบนท้องถนนนะคะ บทความนี้เขาเริ่มต้นด้วยเขาเล่าถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค,คนหนึ่งนะคะที่นครซานฟรานซิสโกค่ะคือในสหรัฐเนี่ยเขาจะมีหมายเลขฉุกเฉินคือ911อคือถ้าคุณมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่โทรไปเบอร์นี้เบอร์เดียวจบกลิ้งเดียวกลิ้งเดียวไฟไหม้คนเจ็บคนป่วยงูเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วปรากฏว่าคุณอดัมเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อวันที่19มีนาคมค่ะประมาณตีสองเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยนะคะที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับไปปรากฏว่าทีมงานเนี่ยก็รีบขับรถไปนะคะปรากฏว่าพอไปถึงบ้านของอคนที่แจ้งมาว่ามีคนป่วยปรากฏว่าพอรถของเจ้าหน้าที่เ,เป็นรถพยาบาลเนี่ยนะคะไปจอดหน้าบ้านปรากฏว่าพอรับคนป่วยขึ้นรถมาแล้วรถของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขับออกมาได้เพราะว่า มันมีรถแท็กซี่ไรายคนขับไปจอดปิดขวางทางอยู่อ้าวออนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเขาจะมีระบบเหมือนกันว่าพอไปมันจะมีระบบสื่อสารภายในรถคันนั้นค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ติดต่อผ่านรถแท็กซี่คันนั้นเนี่ยบอกกับคนที่ดําเนินการอยู่หรือเป็น o เร r a t o r บอกว่าตอนนี้รถมันจอดขวางรถพยาบาลอยู่นะช่วยขยับออกไปได้ไหมปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยรถคันนี้เขาไม่สามารถที่จะรีโมทหรือว่าสั่งการระยะไกล เพื่อขยับรถได้ต้องส่งคนไปเพื่อขับรถแท็กซี่ไฟไฟ้าคันนี้ออกให้พน้นเขตออกให้พ้นเพื่อให้รถพยาบาลเนี่ยขับออกไปได้ค่ะมันก็ต้องเสียเวลารอใช่ไหมถูกต้องปรากฏว่าระหว่างที่รออยู่ด้านมีรถแท็กซี่ไร้คนขับอีกคันหนึ่งมาจอดปิดขวางอีกแล้วมันมาจอดเป็นค<อ> <ใน S 1> ันที่สอง,ง,งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการปักหมุดไง<อ>นะคะ กลายเป็นว่ามีรถแท็กซี่ไฟฟ้าไร้คนขับเอาไม่ใช่รถแท็กซี่ไฟฟ้านะคะรถแท็กซี่ไร้คนขับสองคันมาจอดขวางรถพยาบาลอยู่แต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดรถพยาบาลสามารถขับออกจากจุดจุดนั้นได้แล้วก็นําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้แต่เสียเวลาไป7นาทีเคราะดีที่เขาไม่เป็นอะไรนะคะเคราะดีที่ผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้อาการวิกฤตอืแต่ว่าถ้าอาการวิกฤตละ่ะ 7นาทีนี่ใช่โ้โเจ็นาทีก็ถือว่ามีความสําคัญต่อชีวิตนะคะ <Okay. S 2> นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยออกมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะ hmm. สำหรับเ,เหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะปรากฏว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะคือตอนนี้เนี่ยในเมืองที่เขาเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยก็มีที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแล้วก็ที่ ออสตินในรัฐเท็กซัสเป็นแค่2เมืองที่มีรถแท็กซี่แบบนี้ให้บริการแต่ว่าในเมืองอื่นๆเนี่ยเขายังมีการทดสอบอยู่แต่เป็นแค่งานทดสอบะนะคะปรากฏว่าในซานฟรานซิสโกค่ะเขาบอกเขาเจอปัญหาเยอะเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากรถแท็กซี่ไร้คนขับสถิติตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงมิถุนายนปีนี้มีเหตุนะคะได้รับแจ้ง ว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ไร้คนขับมากกว่า600ครั้งนะคะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งซึ่งถือว่าค่อนข้างรุนแรงเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับรถแท็กซี่ไร้คนขับของบริษัทครูซนะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ General m o t o อเอก็คือเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐปรากฏว่า มีแท็กซี่ไร้คนขับคันหนึ่งค่ะปรากฏว่าไปชนเข้ากับคนที่เดินอยู่บนเป็นคนที่เดินถนนน่ะ oh. แล้วก็ลากคนไปด้วย oh. นะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะทำให้บริษัทครูซเนี่ยนะคะต้องระง,งับการให้บริการนะคะแล้วก็เพื่อทบทวนดูว่าปัญหานเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องเร่งหาทางแก้ไขนะคะส่วนที่เมืองออสตินซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่รถแท็กซี่ไฟฟ้ารถแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยให้บริการอยู่นะคะ มีข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมจนถึง24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีเหตุขัดข้องบนท้องถนนที่เกิดจากแท็กซี่ไร้คนขับ52ครั้งด้วยกันนะคะมีแม้กระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่รถแท็กซี่ไร้คนขับสองคนชนกันเองออนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาบอกว่ามันทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะหรืออย่างที่เล่าไปตอนต้นมันทําให้การจราจรติดขัดค่ะแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินเนี่ยทำงานแล้วประสบปัญหาไปถึงที่หมายล่าช้าอาจจะไปช่วยคนล่าช้าเพราะว่าไอ้เจ้ารถแท็กซี่ไร้คนขับเหล่านี้แหละนะคะแล้วก็ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงคือคือถ้าจะบอกว่าอมีปัญหาแล้วก็หยุดให้บริการไปเลยไม่ต้องออกมาวิ่งอีกมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาดิฉันว่าหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะยังมีคนที่ชอบแล้วก็อยากจะให้มีการพัฒนาให้ดีกว่านี้ก็ได้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไงนะคะในเมื่อมันยังเป็นช่วงแรกๆอยู่มันก็มีปัญหาขุกขลักเกิดขึ้นบ้างดังนั้นค่ะแนวทางการแก้ปัญหาทั้งสองเมืองทั้งในออสตินแล้วก็ในซานฟรานซิสโกในตอนนี้ก็คือ บริษัทที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่ไร้คนขับกับหน่วยงานของราชการหลายๆหน่วยที่มันต้องเกี่ยวข้องกับบนท้องถนนอะไรแบบนี้เขามาร่วมมือกันแล้วก็ทำการฝึกอบรมร่วมกันนะคะอย่างที่เมืองเนชวิ์ค่ะเขาให้หน่วยงานหน่วยดับเพลิงเนี่ยนะคะพัฒนาหลักสูตรเขาจะมีการอบรมกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมหเขาให้พัฒนาหลักสูตรว่าถ้าหากเราออกไปปฏิบัติาภารกิจแล้วไป เผชิญเหตุที่มีรถแท็กซี่ร้ายคนขับอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยเนี่ยจะรับมืออย่างไระนะคะเช่นคือบางคนมาใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าอ้าวถ้าเราไปเจอแท็กซี่ร้ายคนขับแล้วมันไม่มีคนอยู่ในรถน่ะเราจะสื่อสารกับเอ่อโอเปอเรเตอร์ของบริษัทนั้นๆยังไงเขาก็จะบอกวิธีการให้นะคะ,ค,ะคือแต่ละบริษัทเนี่ยววิธีก็แตกต่างกันอ่าแล้วก็จะบอกถึงวิธีการรับมือกับปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาณเวลานี้นะคะ เช่นเดียวกับที่เมืองเซียตลนะคะอันนี้อยู่ในรัฐวอชิงตันก็มีการเพิ่มการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย,ภยเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแท็กซี่ไงค่ะมันมีรถยนต์อ๋อรถไฟฟ้าทั่วไปใช่ใชแบบไร้คนขับได้หรือรถบางรุ่นเนี่ยคือไม่ต้องมีคนขับก็ได้แต่ คนอยู่ในรถนั่นแหละแต่เขาแค่ไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็ต้องถือว่ารถไร้คนขับเนี่ยมันเป็นมันเป็นยานพาหนะแห่งอนาคตคือจะว่าไปเนี่ยดิฉันเคยไปอ่านในช่วงแรกๆนะคะตอนที่รถยนต์ไร้คนขับมันยังไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนี้เขาบอกว่ามันมีผลการสำรวจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เขาพบว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยคือคนคือมนุษย์คือคนขับอ่ะใช่ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าโลกในอนาคตเนี่ยมนุษย์สามารถสร้างชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรถที่อยู่บนถนนหรือยานพาหนะที่อยู่บนถนนทุกคันทั้งหมดบังคับด้วยหุ่นยนต์หรือว่าระบบอัตโนมัติหรือว่าระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ร้อยเปเลยใช่เพราะว่าระบบเทคโนโลยีและ AI เนี่ยเป็นอะไรที่มนุษย์สามารถพัฒนาได้ทำให้เกิดความแม่นยำได้ตัวแปรมันน้อยมากนอกเหนือจากอ,อ,อาจจะระบบขัดข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือตัวแปรที่จะเกิดอุบัติเหตุมันน้อยมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์มนุษย์เนี่ยตัวแปรในการขับรถมันมีมากมายโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงอะอง่ายๆเลยขับรถไปไถติ๊กตอไป นะคะหรือ,อบางคนไม่ชํานาญเส้นทางเปิดรถก็ต้องเปิด Google m a p อ๋อใช่ไอตอนที่เราดู g o o g l e Map เนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้สมาธิไม่ได้อยู่บนถนนแล้วเพราะกำลังเลงอยู่เอาตายแล้วเดี๋ยวแยกหน้ามันจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอันนั้น,น,น,นก็เพราะที่ฉันปร,ประสบมาเหมือนกันใช่ไหมมันเกิดการลังเลว่าเราต้องเลงเล็งพื้นที่ขนาดไหนแล้วไหนจะต้องตามมองที่ถนนแล้วก็ต้องมองที่โทรศัพท์อีกบางทีมันเสียการควบคุมนะคะแล้ว คันที่ตามหลังมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเป็นรถจักรยานยนต์เขาก็เดาทางเราไม่ถูกไงต้องเอ๊ะคันนี้จะเอาอยัางไงแน่เนี่ยจะซ้ายหรือจะขวาแล้วถ้าเกิดเข้ามาด้วยความเร็วเขาก็เบรกไม่ทันค่ะนะคะคือเขาบอกว่าปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปถ้าหากว่ามนุษย์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ในการควบคุมยานพาหนะทั้งหมดที่อยู่บนท้องถนนคือห้ามมีมนุษย์เข้าไปขับเคลื่อนเด็ดขาดได้แค่ผู้โดยสารใช่นะเขาบอกโมเดลนี้เนี่ยมันจะลดมันจะไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบน ท้องถนนเลยอแต่อย่างว่าแหละมันก็เป็นแค่โลกแห่งอนาคตนะเนาะ,ะนะคะเพราะว่าจะทําทแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันต้องปฏิรูปกันขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่ละเขาเรียกไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ทุกประเทศด้วยที่จะสามารถเขาเรียกํานเนินนโยบายแบบนี้ได้เพราะว่าเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจก็มีผลเหมือนกันค่ะออาจจะทําได้แบบเป็นเมืองตัวอย่างหรืออะไรแบบนี้นะคะ,คะแต่ว่าพอมาเป็นไอเดียรถแท็กซี่ไร้คนขับอะ ดิฉันเห็นแล้วก็สนใจนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าคือส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดูแลนะ่าจะมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงหรือคนกลุ่มเปลาะบางหรืออย่างเด็กๆที่จะต้องแบบเดินทางคนเดียวในตอนกลางคืนและอาจจะไม่มีตัวเลือกอื่นรถไฟฟ้าหยุดวิ่งแล้วรถเมล์ก็ไม่มีมจะนั่งไปทางไหนไม่มีคนมารับกลับบ้านเรียกแท็กซี่นะคะทีนี้พอแท็กซี่ที่เป็นมนุษย์ขับเนี่ย อย่างที่บอกมันก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างระแวงกันและกันแหละเออเราก็ไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่คนขับเองก็ระแวงเราเหมือนกันว่าจะเป็นโจรไหมใช่นะคะ ดังนั้นเนี่ยแท็กซี่ไร้คนขับในแง่ดีคือมันอาจจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยรเรื่องของการไม่ปฏิเสธผู้โดยสารแน่นอนคือถ้าเราต้องการใช้บริการยังไงเขาก็ต้องมารับและอย่างที่บอกก็คือ,อจะมีแอปพลิเคชันก็น่าจะเป็นตัวแจ้งค่าโดยสารไว้อย่างแบบถูกต้องออไม่น่าจะมีการมาบวกเพิ่มทีหลังหรือว่ามีการเก็บเน็กเก็บน้อยไม่กดมิเตอร์อะไรงเงี้ยเหมาราคาเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็รถแท็กซี่ไร้คนขับแบบนี้เนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบทุกอย่าง คือในรถเนี่ยมีกล้องเยอะมากมและถ้าหากว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอเปอเอเตอร์ที่เขาติดตามรถแท็กซี่คันดังกล่าวอยู่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ่ามันเกิดเหตุนั่นขึ้นนะส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแต่ว่าอช่วงแรกมันก็มีเหตุคุกขักอะไรนิดหน่อยนะคะก็เขาบอกว่าการทดสอบวิ่งในสองเมืองที่ว่านี้เนี่ยถ้าหากทำได้ดีออกมาเป็นรูปแบบที่ มันสมบูรณ์แบบแล้วอะ่ะมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมันอาจจะขยายไปสู่เมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะขยายไปในหลายประเทศทั่วโลกด้วยค่ะนะคะอ่ะคณผู้ฟังคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการน้าสั่งโลกหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะช PBS Podcast View the world via The Voice.